สวัสดีค่ะสุริสาคมณีกรรมการงานตัวค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กรรมการข้อความเสียงเรียงมาให้ครั้งที่10ค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับกระจายการข้อความเสียงเรียงมาให้ในครั้งนี้นะคะเมื่อสักพักใหญ่ๆนะคะที่บ้านของดิฉันนะคะฝนฟ้าตกค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะก็ฝนฟ้าตกนะคะบ้านของใครฝนตกกันบ้างเอ่ยนะคะเอาค่ะเราไปพบกับข้อความเสียงแรกกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพบข้อความเสียงแรกนะคะไปพบกับผู้ดำเนินรายการซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการที่พูดน้อยแต่ความรู้เยอะเอ้ยไม่ใช่พูดเยอะแต่ความรู้น้อยเอ้ยไม่ใช่ ไปพบกับเขาก็เลยค่ะนายหมอคอมเย้อุ้ยโอ้โหก็เอาอย่างสองแล้วกันครับพูดเยอะแต่ความรู้น้อยอืมโอเคครับไปขอความเสียงแรกกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่หมอค่ะผมจะมาสอบถามว่าพอดีวีโกอัปเดตแอนดรอยด์ได้ไหมครับโอ้อันนี้ก็ตอบยากครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทผู้ผลิตเลยครับว่าจะอัปเดตให้กับยี่ห้อนั้นรุ่นนั้นอย่างไรอาจจะต้องลองเข้าไปที่การตั้งค่าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับแล้วก็เช็คในส่วนของรายการอัปเดตดูว่ามีซอฟต์แวร์อัปเดตขึ้นมาให้เราหรือเปล่าครับหรือดูในการตั้งค่าแล้วดูรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ครับมีไหมถ้ามีก็ลองกดดูนะครับอาจจะเป็นการอัปเดตแพทประจำเดือนหรือเป็นการอัปเดตตัวระบบปฏิบัติการ Android เองก็ตามนะครับ Vigo นี่ตามมาตรฐานตอนนี้ก็ได้ยินแต่Samsung เนาะXiaomi ด้วยหรือจะเป็น Pixel เองก็ตามที่มีตั้งแต่2ปี3ปี4ปีกันเลยทีเดียวแต่ย่ออื่นๆก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่เขาเรียกนโยบายของแต่ละบริษัทนะครับแต่มีข้อสังเกตนิดนึงอ่ะทำไมเหมือนมีพายกระซิบอยู่ด้านหลังเลยด้วยตัวจริงคือใครอ่ะที่เป็นคนถามและให้น้องคนนี้มาถามเนาะใจติจะขาดดูแล้วอย่าทำลายจิตใจพี่เชียเลยโอ้ยโอ้อุ้ย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 คือเสียงอะไรคืออยู่ๆเปิดเข้าไปในข้อความเสียงที่ฝากวันในระบบแล้วเป็นแบบนี้คือดูหนังดูละครแล้วมันยังไงเหรอแล้วโหมันน่าหวาดเสียวมันน่าหวาดกลัวจนมันทำร้ายจิตใจกันขนาดนั้นหรือว่าเขา18บวกป่ะเนี่ยถ้า18บวกต้องรีบบอกผมนะบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยากฝากข้อความเสียงแล้วเล่นละครมาหรือว่าอยากใครทำร้ายจิตใจอะไรทำให้เกิดเสียงแบบนี้แล้วเสียงเหมือนผู้ชายมากกว่านะผู้หญิงผู้ชายน่าจะเป็นผู้ชายไม่อยากกอฟังอีกรอบแล้วเพื่อนๆอยากฟังอีกกอกลับไปนะเพื่อนๆอ่ะไปที่ข้อความถัดไปดีกว่าอันนี้คอมเมนต์ไม่ถูกครับผมก็อยากจะขอฝากน้องชายผมไว้ด้วยนะครับเป็นตัวแทนนะครับที่จะมานำสาวฟ้อนมารีวิวแล้วก็มาแจกนะครับน้องซันเดย์นั่นเองนะครับที่ปกติก็มาแนะนำสาวฟ้อนตัวใหม่ๆแล้วในข้อความเสียง EP 9เนี่ยมีน้องอีกท่านหนึ่งที่น้องเด็กๆกว่าอีกท่านหนึ่งมารีวิวอีกคนใหม่แต่อันนี้เป็นน้องชายเนาะไม่ใช่เสียงก่อนหน้านะแต่เป็นในข้อความเสียง EP 9นะเพราะคนเมื่อกี้นี้ดูแล้วท่าทางจะอายุเยอะเยอะกว่าน้องซันเดย์เยอะคงไม่รีวิวเสียงไม่คอมเมนต์ต่อดีกว่าไปที่ข้อความต่อไปกันครับขอบคุณครับที่น้องซันเดย์แล้วก็น่าจะเป็นน้องดิวนะที่มาร่วมกันส่งความสุขผ่านซาวฟอนกันครับ
สวัสดีครับผมชื่อในกัมโบนะครับผมมีแอคมาตัวหนึ่งนะครับที่ผมไม่เคยสมาร์ทโฟนมานะครับเป็นสมาร์ทโฟนของอะไรก็ได้ลองค้นหาดูนะครับเพราะว่ามีก็ในนั้นนะครับชื่อแอคก็ขอนะครับรายการนั้นมีรายการทุกอย่างที่อยู่ในนั้นหมดเลยนะครับเราจะมีคนหากันนะครับของใครมีติดเครื่องแล้วก็มันก็โหลดครับมีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับแอคก็ขอนะครับสวัสดีครับอุ้ยผมฟังไม่มั่นใจเดี๋ยวออกเสียงไปแล้วอาจจะผิดคุณจัมโบ้มาออกเสียงให้ชัดเจนอีกทีได้ไหมครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคือแต่ละคนอาจจะฟังแล้วคุณจัมโบ้บอกแอปชื่ออะไรอ่ะเครื่องผมมีไหมเนาะไม่รู้เหมือนกันฟังแล้วชื่อแอปอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะพี่ครับผมมีเรื่องให้พี่ช่วยครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวอะไรครับตอนนี้ผมเป็นทุกข์มากเลยครับคือผมปิดตัวสแกนไวรัสไม่ได้ครับใน Windows 10ครับผมอันนี้น่าจะเป็นน้องดิวเนาะที่น้องซันเดย์ฝากไว้แต่วันนี้ผมเป็นทุกข์การปิด 88% ผมก๊อปอะไรไปด้วยนะการปิด Windows Defender ชั่วคราวถ้าเผอิญใช้ Windows Defenderก็คือโปรแกรมป้องกันไวรัสของ Microsoft ตั้งแต่ Windows 10 Windows 11 Windows 8อะไรตั้งแต่นั่นเป็นต้นมานะครับเราไปปิดชั่วคราวกันก่อนนะฮะอ่ะโอเคกดสตาร์ทเมนูเสิร์ชสิเสิร์ชเสิร์ชมั้ยเสิร์ชถูกเสิร์ชแล้วกดสตาร์ทเมนูจะอยู่ที่เสิร์ชบ็อกซ์ให้พิมพ์คำว่าไวรัสครับ V I R U S V Victor V Video E I India I Video R Romeo R Virus and Pest Protection นี่ผมพี่เจอเลยแต่ของน้องอาจจะยังไม่เจอพิมพ์ U Uniform แล้ว S Sierra V I R U S เจอตัวนี้ไวรัส Virus and Pest Protection System Setting Virus and Pest Protection System Setting Enter ปุ๊บ Enter Windows Security Cross Navigation จะเข้าสู่ Windows Security ครับให้แท็บมา Scan Option Link Scan Option แท็บมา Allow Pest Link Allow Test แท็บมาProtection History Link แท็บมา Virus and Pest Protection Settings No Action Needed อยู่ที่ Virus and Pest Protection Virus and Pest Protection Settings No Virus and Pest Protection Setting ตัวนี้ Space Bar เข้าไป Space Real Time Protection Button Check Real Time Protection เนี่ยเขาเช็คอยู่ให้ Space Bar เป็น Not Check ของพี่ไม่เช็คนะของพี่ยังเปิดไว้แต่เราพอ Space Bar เป็น Not Check ก็ปิดตรงนี้ได้เลย RFC Full Active Wait Pressเท่านี้เองครับเราก็จะปิดในส่วนของโปรแกรมป้องกันไวรัสชั่วคราวได้แล้วนะครับเรื่องเปอร์เซ็นต์ไม่เกี่ยวนะพอดีแบ็กอัพข้อมูลของบริการมองข้อม144 plus นะครับผมนี่คือวิธีการปิดป้องกันไวรัสชั่วคราวของ Windows Defender ใน Windows 10นะครับทำไมต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยนะสวัสดีครับโอเคจะสวัสดีทำไมยังไม่จบนี่ก็อยู่ในสื่อการเรียนการสอนไปที่ข้อความเสียงถัดไปกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับหมายเลขทุกคนนะฮะผมขออนุญาตถามนะฮะทำไมเวลาผมนะฮะใช้ iPhone นะฮะไม่มีปุ่มเลยนะครับ iPhone 10R นะฮะเวลาปัดขึ้นจากด้านล่างสุดจนให้มันตั้งค้างแน่งปล่อยค้างไว้มันไม่บอกว่าปล่อยนิ้วเพื่อแสดงหน้าจอโฮมครับเปิดคำอธิบายแล้วมันก็ไม่พูดครับไม่พูดเหรอครับอย่างเช่นถ้าเราใช้ iPhone ที่ไม่มีปุ่มโฮมนะครับรูปที่ขอบด้านล่างปุ๊บพอสั่นปล่อยยกเพื่อแสดงหน้าจอโฮมรูปสูงขึ้นปล่อยยกเพื่อแสดงแท็บสลับแท็บลงมาปล่อยยกเพื่อแสดงหน้าจอโฮมหน้าจอโฮมพี่ก็สังเกตว่าแบบนี้มันมีมาตั้งแต่ iOS ไหนเนาะคือลองไปปิดคำอธิบายเหมือนกันตัวนี้ก็ยังพูดอยู่จะเปิดหรือจะปิดคำอธิบายตัวนี้ไม่เกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ถ้าเปิดคำอธิบายแล้วไม่พูดอยากรู้เหมือนกันว่าน้องใช้ iOS เวอร์ชันอะไรนะครับเพราะว่าอาจเกี่ยวข้องกับ iOS ก็ได้เพราะว่าตอนที่รู้สึกว่าทำสื่อตัวนี้เป็น iOS 14หรือ15เนาะ15แล้วป่ะที่ว่ามันมีแบบนี้เนาะเลยอยากจะรู้ว่าตอน 10R เนี่ยได้อัปเดตจากตอน iOS 10R นี้ตอนออกพร้อมๆกับ 10Sก็11 12 13โอ้ยังเป็น iOS 12 iOS 13อะไรอยู่หรือเปล่าได้อัปเดต iOS หรือยังอยากเช็คตรงนี้นิดนึงหรือว่าถ้าใครรู้ว่าตรงเสียงเปิดปิดตรงเนี้ยที่บอกว่ากดค้างไว้เปิดเพื่อเปิดหน้าจอโฮมอะไรอย่างเงี้ยมันเลือกให้มีหรือไม่มีได้
บอกผมด้วยนะผมจะได้เป็นความรู้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเมนูมันตั้งเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอ่ะโอเคหัวคมคะสมาคมเปิดบริการยังคะได้ยินเขาประกาศว่าสมัครงวดเพื่อสุขภาพอยู่ที่สมาคมสมาคมเปิดตามปกตินะครับผมก็ให้บริการในทุกส่วนงานก็ยังให้บริการตามปกติไม่ว่าจะเป็นสากลห้องสลากห้องภาคหรือจะเป็นในส่วนของอาสวัสดีก็เปิดนะถ้าผมผมไม่ได้เดินไปฝั่งนู้นแต่ได้ยินว่าเปิดนะในส่วนของส่วนงานต่างๆเปิดทำงานตามปกตินะครับผมเองก็ต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่ก็มาทำงานที่ห้องไอทีของบริการหมอคอมอยู่ปกตินะครับแต่ว่าการใช้บริการของสมาชิกเนี่ยต้องนัดไว้ก่อนแล้วก็มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์นิดนึงตรงนี้ต้องเวลาที่จะใช้บริการก็โทรมาแล้วก็นัดเวลาเพื่อนำอุปกรณ์มาให้ตรวจเช็คได้อู้เดี๋ยวถ้าจำไม่ผิดข้อความนี้ถามเรื่องเกี่ยวกับการนวดนี่นาเขามีเปิดโครงการนวดนะครับในข่าวประชาสัมพันธ์เขามีช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรอาจจะลองโทรมาถามดูที่02-246-3835แล้วก็สอบถามโอเปอเรเตอร์เกี่ยวกับโครงการนี้ว่าต้องติดต่อในส่วนของผู้ดูแลท่านใดนะครับก็ลองให้โอเปอเรเตอร์ต่อให้ดูเนาะเพื่อสอบถามข้อมูลเผื่อจะได้มาร่วมกิจกรรมหรืออื่นๆใดนะครับวันนี้ผมมีเสียงสาวโซน่าชุดใหม่มารีวิวให้ฟังครับก็จะเป็นเสียงประมาณนี้เอฟเฟกต์ก็เดี๋ยวผมจะให้ฟังนะครับอันนี้เสียงแรกครับแล้วก็เสียงที่สองครับเสียงที่สี่ครับเสียงที่ห้าครับไปเป็นพวกชุดกองครับอันนี้เป็นเสียงกระเดื่องครับน้องดิวก็เอามาโชว์ใช่น้องดิวไหมถ้าบอกผิดคนขออภัยนะครับเอ๊ะของโซน่าเหรอครับผมนะก็น่าเล่นดีเนาะจบแบบเท่ๆยังออกรันเวย์ความหักสองเอายินดีน้ำน้องกับเขาเมื่อเจ้าออกเสาลงมือผูกแขนทรงเธอดีใจน้ำเด้อให้เย็นให้ซุ่มจบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆมันอายสิกลุ่มหัวใจสำได้ผูกแขนทรงเธอดีใจน้ำเด้อให้เย็นให้ซุ่มจบแบบเท่ๆไปแบบนุ่มๆมันอายสิกลุ้มหัวใจสำได้โอ้เสียงใครกันเนาะแต่คุ้นๆนะไม่ได้บอกชื่อกันไว้ด้วยน้องทรายหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ใช่ขออภัยอีกแล้วเพื่อนๆว่าใครบอกกันได้นะพี่หมอคอมเริ่มจำเสียงคนสับสนกันแล้วสวัสดีครับผมนายวรพุ่มยิ้มอยากจะทราบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับพิการทางด้านสายตาตอนนี้มีโปรแกรมใหม่อัปเดตหรือยังครับแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือ Microsoft Word ปี2022สามารถใช้ได้หรือยังกับโปรแกรมจอของผู้พิการทางด้านสายตาอย่างพวกเราครับโปรแกรมอ่านจอภาพเหรอครับก็ NVDA ตอนนี้ปลายเดือนมีนาคม2565ก็อัปเดตเป็นเวอร์ชัน 2021.3.4 นะครับก็จะอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับผมส่วนโปรแกรมจอ for Windows ก็จอ2022นะครับก็รอปลายปีก็คงจะได้อัปเดตกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวแล้วก็ Microsoft Office 2022ผมยังไม่มีประสบการณ์อาจจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนไม่ได้แต่คาดการว่า
ตัว Screen Reader หรือโปรแกรมอ่านจอภาพทั้ง NVIDIA และจอ for Windows เวอร์ชันใหม่ล่าสุดก็น่าจะรองรับนะครับใครได้ใช้งาน Office 2022แล้วมั่งมาบอกกันนะผมเองก็ได้แค่ทดลอง2019 2016 2013 2010เท่านั้นนะครับก็ยังทำงานได้ดีกันตามปกติโอ้โหใครย้อนไปถึง2007 2003มั่งเนี่ยคงไม่หรอกมั้งเนาะอ่ะโอเคครับหมอคำครับคือผมอยากจะศึกษาของคอมว่าในกรณีคอมพิวเตอร์ของผมมันค้างผมจะทำยังไงดีครับโอ้กรณีนี้อาจจะต้องแยกเป็นหลายๆกรณีนะครับอย่างเช่นกรณีที่ไม่ใช่ซี่กรณีที่เสียงพีเพตาทิปเงียบไปไม่ว่าเราจะใช้ NVDA หรือจอ for Windows นะครับผมก็อาการนี้เป็นได้บ่อยมากเลยวิธีการก็คืออย่างเช่นถ้าเป็น NVDA ให้ลองกด Control Alternate N มันจะตึง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 ขึ้นมานะครับผมถ้าโชคดีพีเพตาทิปก็กลับมากับกรณีที่2ถ้าเป็นจอนะครับเราก็แนะนำให้กดถ้าเป็นจอเวอร์ชันใหม่ๆเนาะจอ18จอ2019 2020 2021 2022ก็กดจอคีย์ก็คือปุ่ม insert หรือ cap lock ถ้าคุณตั้งปุ่มไหนไว้ก็ผมกด insert กับปุ่ม window 2ปุ่มแล้วนะค้างไว้แล้วกดปุ่ม F4 แล้วรอแป๊บหนึ่งถ้าเขาขึ้นมาพีเพตาทิปก็ใช้ได้ต่อนะครับกรณีนี้อันนี้คือในกรณีที่ใช้พีเพตาทิปแล้วพีเพตาทิปเงียบไปทำให้เรารู้สึกว่าคาดการว่าหรือสงสัยว่าละกันนะครับเครื่องค้างแต่จริงๆเครื่องอาจจะไม่ได้ค้างแต่เป็นเพราะว่าเสียงโปรแกรมตาทิปเนี่ยมันเงียบไปก็ลองใช้วิธีการนี้แก้ไขปัญหาก่อนแต่กรณีที่ลองทำแบบนี้คอนโทรลถ้าสมมุติผมขอเลือกเป็น NVDA อย่างเดียวก่อนใช้คอนโทรลอัลเทอร์เนท N เราได้ยินเสียงตึ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 งแต่ตาทิปไม่กลับมาคือยังกด Windows F คือรู้ว่า NVDA ทำงานแต่ว่าตาทิปก็ยังไม่กลับมาอาจจะต้องถ้าเป็นผมจะลองกด insert control s Sela นะเพื่อเปิด synthesizer แล้วตอนนี้เงียบอยู่นะผมก็กด insert control s คาดการว่ากดเสร็จละแล้วคราวนี้ก็กดลูกศรขึ้นคือคาดการว่าจะให้ไปอยู่ที่ e-speak หรือ eloquent ถ้าเรามีตัวใดตัวหนึ่งอยู่แล้วกด enter ปุ๊บถ้าเสียงภาษาอังกฤษมาเป็นเสียงที่เสียง disfeasy stand menu อะไรอย่างเงี้ยเสียงที่มันไม่ค่อยชัดหน่อยหลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบคราวนี้ก็ลองกด insert control s ตอนนี้มีเสียงนะ e speak insert control s synthesizer dialog ขึ้นมากดลูกศรลงเป็น microsoft speed api version 5แล้วกด enter ดูซิตาทิปจะกลับมาไหมหรือถ้ายังไม่กลับอีกก็เปลี่ยนเป็นเสียง e speak แล้วคราวนี้ก็ถ้าเป็น windows 10ก็ windows xU แล้วก็ U ชัตดาวน์ไว้นั่นเองนะครับหรือ Windows X U ก็รีสตาร์ทไปนั่นเองก็เป็นอีกทางหนึ่งที่พอช่วยได้นะครับก็ Windows X U Windows X U U ลองดูครับอาจจะมีหลายกรณีเพราะว่าอันนี้อาจจะต้องลองดูอาจจะแต่ถ้าเรื่องไปลดเสียงนั่นก็อีกกรณีนึงอีกดังนั้นถ้าเจอปัญหาอาจจะลองโทรมาแล้วก็ลองทำกันในทุกๆวิธีทุกมิติกันดูว่ามันควรจะตั้งหรือแก้ไขอย่างไรกับแต่ละกรณีนะครับสวัสดีครับพี่หมอคอมครับก็วันนี้ก็มีคำถามมาถามพี่หมอคอมอยู่2เรื่องครับคือตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์รุ่น Samsung Galaxy S20 FE นะครับ 5G แล้วก็ทีนี้อยากทราบว่าเวลาจะต่อ อินเทอร์เฟซหมายถึงว่าซาวด์การ์ดหมายถึงว่าผมจะร้องเพลงไงครับจะต่อซาวด์การ์ดแยกยังไงครับหมายถึงว่าจะไลฟ์สดนะครับจะไลฟ์สดแล้วก็ต่อซาวด์การ์ดต่อซาวด์การ์ดมาโอโนแยกยังไงครับสามารถต่อยังไงได้บ้างครับมีวิธียังไงได้บ้างนอกจากบลูทูธครับบลูทูธนี่คือ เราต่อเป็นสัญญาณเข้าอย่างเดียวใช่ไหมครับมันไม่สามารถต่อสัญญาณออกก็คืออยากทราบว่าต้องทำยังไงให้มันเป็นสาย Type C มันไม่ใช่สายสาย 3.5 ครับเราต้องทำยังไงขอบคุณสำหรับคำตอบครับพี่หมอคอมครับกรณีนี้นะครับถ้าใช้มาโอโนถ้าต่อบลูทูธเช่นนั้นเลยครับมันจะเป็นเหมือนอินเข้ามาแต่ช่องที่
สามารถเราไลฟ์ได้เนี่ยมี3ช่องครับเราจับมาโอโนะเนี่ยเอาช่องเสียบต่างๆเนี่ยอยู่นอกตัวเรานะครับด้านขวามือสุดจะเป็นปุ่มเปิดปิดปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วเปิดไฟใช่ไหมครับผมแล้วก็มีช่องเสียบ USB-C แล้วก็เป็นแบบแจ็ค 3.5 เรียงต่อกันมาจากขวามาซ้ายนะครับถ้าเราเอาช่องออกนอกตัวเราเนาะมี3ช่องตัวเนี้ยเขาเป็นไลท์1ไลท์2ไลท์3ใช้อันไหนก็ได้ครับแล้วก็ใช้สายที่เป็น 3.5 to 3.5 เนี่ยที่มีมาในกล่องครับในการต่อเข้าโทรศัพท์มือถือแต่ว่ามาโจทย์ของที่ถามมาคือใช้ S20 FE รุ่นนี้ไม่มี 3.5 รูแจ็คใช่ไหมครับดังนั้นผมไม่แน่ใจว่าในกล่องเนี่ยมีแถมมาให้หรือเปล่านะครับในส่วนของอะแดปเตอร์ตัวแปลงนะครับที่เป็น USB Type-C to 3.5 จะเป็นสายสั้นๆนะครับประมาณข้อมือหนึ่งหรือบางอันก็อาจจะไม่ใช่ข้อมือหนึ่งประมาณนิ้วโป้งเราเนี่ยเป็น USB Type-C และสายมันก็ยืดออกมานิดนึงเป็นแจ็คตัวเมีย 3.5 ครับเราตรงเนี้ยสาย USB Type-C เสียบเข้าช่องชาร์จของ S20 FE เสร็จแล้วก็เอาแจ็ค 3.5 ที่ต่อจากมาโอโนะเนี่ยเสียบเข้าแจ็คตัวเมียที่เป็นสายอะแดปเตอร์ตัวนี้ทันทีเลยแต่ถ้าไม่มีเนี่ยอันนี้อาจจะต้องลองหาซื้อจาก Lazada หรือ Shopee เห็นเพื่อนๆ เคยมีแนะนำกันมาว่าของ Ugreen ก็ได้ก็ถือว่าเป็นอีกยี่ห้อนึงที่น่าสนใจหรือต้องดูอีกทีว่าถ้าของ Samsung แท้เลยราคาจะเท่าไหร่ครับซื้ออะแดปเตอร์ตัวนี้ตัวหนึ่งคราวนี้เราก็สามารถที่จะใช้หูฟังใช้ในส่วนของ Small Talk ที่เป็นแบบ 3.5 ก็ได้ด้วยแล้วก็มาต่อเชื่อมกับ Maono ก็ได้อีกวิธีการหนึ่งครับลองนำไปใช้กันดูนะครับหรือใครมีวิธีอื่นใดลองมานำเสนอได้เพื่อเขาจะได้เอาไปไลฟ์นะครับไลฟ์สดได้ด้วยเพราะว่าเวลาไลฟ์สดเนี่ยมันต้องอินและเอานะครับผมสวัสดีครับพี่หมอคอมตอนนี้ชัยภูมิบ้านผมนายทวีอ่อนวงน้ำท่วมนะครับก็ช่วงนี้ห้องก็เพิ่งสร้างใหม่แล้วเขาบอกว่าน้ำนี่จะมาท่วมอีกแล้วโอ้ยผมจะทำไงดีครับครับผมเมืองไทยเราก็มีอยู่สองหน้านะครับก็คือหน้าร้อนกับหน้าฝนหนาวไม่ค่อยมีนะครับแต่เวลาฟ้าฝนมาช่วงหลังก็รู้สึกว่าจะมาค่อนข้างแรงแล้วก็มาแบบเยอะเลยแต่บางช่วงหายก็แรงเลยเหมือนกันนะครับแถวบ้านพี่ก็มีอาการอย่างเช่นตกมากจนแบบถนนน้ำปริ่มน้ำท่วมขึ้นมาเลยก็มีเหมือนกันครับก็เคยเจอซึ่งถ้าเราได้ยินข่าวในหลายๆช่วงที่ผ่านมาทางไม่เดือนก่อนก็ทางภาคใต้นะครับก็ประสบอุทกภัยไปเช่นเดียวกันปีแล้วเมืองไทยเราก็หลายจังหวัดก็โดนไปทางภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือตอนล่างก็มีประสบอุทกภัยก็ได้ยินข่าวกันเหมือนกันในช่วงประมาณเนี่ยวันที่ช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับ10กว่า20เนี่ยนะครับก็มีฟ้าฝนลงมาค่อนข้างเยอะก็เป็นเหมือนกับผัดเปลี่ยนฤดูก็ต้องดูแลรักษากันนะครับถ้ารู้ว่าน้ำจะมาก็อาจจะต้องเก็บของขึ้นที่สูงและในอนาคตอาจจะต้องลองปรับเปลี่ยนดูว่าเราจะสามารถที่จะทำบ้านให้สูงขึ้นหรือมีวิธีการอื่นใดที่จะป้องกันในอนาคตได้หรือไม่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมพี่หมอคมคะ SE 15,000ใช่ไหมคะสำหรับ iPhone SE 3นะครับอันนั้นคือชื่อเล่นชื่อจริงๆเป็น iPhone SE 2022ถือว่าเป็น SE รุ่นที่3นะครับ64กิกเนี่ยครับราคาอยู่ที่ 15,900 บาทนะครับแล้วก็128กิกจะอยู่ที่ 17,900 บาทแล้วก็ความจุสูงสุดที่256กิกก็ 20,000XXX เลยนะครับผมก็พี่ว่าตัวที่คุ้มที่สุดก็คือตัว128กิกก็คือ 17,900 บาทแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะแล้วอยู่แล้วก็ตัวเริ่มต้นตัว SE 2022หรือ SE 3เนี่ยนะครับ64กิก 15,900 บาทก็เริ่มซื้อได้เลยครับเพราะว่าเราอาจจะต้องมีงบประมาณไปซื้อเคส
ฟิล์มกระจกกันลอยนะครับรวมถึงอาจจะซื้อในส่วนของหูฟัง Lightning หูฟังเอียร์พอร์ตแบบ Lightning หรือในส่วนของหัวชาร์จ20วัตต์เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าปัจจุบัน SE 2022 iPhone 13ก็มาพร้อมกับ1ตัวเครื่อง2เข็มจิ้มซิม3สายชาร์จที่เป็นแบบ C to Lightning นะครับส่วนอะแดปเตอร์ชาร์จแล้วก็หูฟังต้องซื้อเพิ่มเองกรณีที่ไม่มีของเก่าอยู่นะครับโอเคตัดสินใจดูนะครับผม25มีนาคม2565เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยและทั่วโลกนะครับพี่หมอคอมและเพื่อนๆทุกคนนะครับผมนี่นะครับผมจะมาคุยเรื่องของอุปกรณ์ IoT ที่เกี่ยวกับคนตาบอดอย่างพวกเรานะครับผมจะคุยเรื่องของสมาร์ทวอทนะครับเพราะว่าผมก็มีคำถามด้วยนะครับพูดถึงสมาร์ทวอทเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลากหลายยี่ห้อเนาะแต่ผมก็จะขอยกตัวอย่างของซัมซุงนะครับตอนนี้นะครับซัมซุงเนี่ยเป็น Galaxy Watch 4แล้วนะครับแต่ผมสงสัยนะครับว่าทำไมถึงสมาร์ทวอทไม่มีเสียงภาษาไทยส่วนใหญ่มักจะมาเป็นเสียงภาษาอังกฤษในทางกลับกันนะทางฝั่งของ Apple เองเนี่ยมีเสียงภาษาไทยซึ่งเราสามารถที่จะเปิดใช้งานได้เลยนะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าทางฝั่งของ Smartwatch อาจจะมีแต่ว่าเราอาจจะต้องลงเสียงเองหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องมีการไปตั้งค่าหรือเพิ่มเสียงอะไรยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับก็เนื่องด้วยอุปกรณ์หลายอย่างในส่วนของ IT อะครับมันต้องตัดสินใจในการเลือกซื้อถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยทำให้การตัดสินใจซื้อเนี่ยมันก็ส่งผลนะครับพี่เองก็ยอมรับเลยว่าอยากที่จะได้ทดสอบอุปกรณ์อย่างเช่น Galaxy Watch 4เหมือนกันเพราะว่าก็ได้ยินข่าวมาว่าเขาใช้ตัวพื้นฐานเป็น Wear OSแต่ก็มีการครอบทับด้วย One UI เช่นเดิมนะครับซึ่งโอกาสที่พอเป็น Wear OS เนี่ยก็จะมี Play Store ในตัวพอมี Play Store ในตัวก็ควรที่จะลงเสียงหรือมีตัว Google Text to Speed ปัจจุบันเราชื่อว่า Speed Service by Google เนี่ยฝังมาให้ในตัวเพราะว่า Talkback ตัวในตัวเขาก็มีตัว Skill Reader อยู่ใน Smartwatch ของเขาอยู่แล้วแต่ว่าข้อมูลที่พี่มีนะครับก็อย่างเช่นที่เพื่อนของเราคุณปรัชญาหรือพี่โอ๊บนะครับก็เคยแนะนำตัว Tick Watch อย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะใช้งานในส่วนของภาษาไทยได้ทั้งแป้นพิมพ์ทั้งกฎหมายเลขอะไรต่างๆใช้ภาษาไทยได้เลยนะครับผมก็เขามี Play Store อยู่ในตัวดังนั้นเราสามารถที่จะโหลดตั้งค่าเพิ่มเติมได้ตามความต้องการนะครับแต่Galaxy Watch เนี่ยรุ่นใหม่ๆไม่เคยได้ทดลองยังคือถ้ามีเพื่อนๆคนไหนได้ซื้อมาแล้วลองตั้งค่าลองนำมาเผยแพร่ความรู้กันด้วยเพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงได้มากกว่ายี่ห้อที่เราใช้งานอยู่นะครับพวกที่ได้ยินข่าวกันอย่างเช่นที่ใช้ Wear OS นะครับอย่างเช่น Oppo เนี่ยที่ปีก่อนก็เคยได้นำเสนอข่าวแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจ Oppo Watch เนี่ยครับก็มีเพื่อนๆตาบอดคนไหนของเราซื้อหามาใช้งานแล้วลองเปิดตั้งค่าแล้วมั่งถ้ามีส่งข่าวกันได้นะครับเพราะว่าที่เขาบอกว่าพอเป็น Wear OS ของ Google ปุ๊บก็จะมี Play Store พอมี Play Store เราก็สามารถที่จะโหลด Speed Suite by Google มาตั้งค่าได้แล้วก็สามารถที่จะลง APK ซึ่งหลายคนก็อาจจะรู้ทิปเทคนิคนะครับถ้าลง APK ได้ก็อาจจะต่อยอดได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเนาะก็ใครมีข้อมูลอย่างไรก็มาร่วมกันแบ่งปันได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์อยู่ที่งบประมาณจริงๆถ้าใครได้ลองแล้วซื้อมาแล้วแบ่งปันความรู้กันได้ครับขอบคุณครับอีกครึ่งทางฝันเชิญยันก็ได้บอกตัวเป็นสิสาตัวสุดท้ายตามใจหักมันระวังคนเงาอ้อมแขนตำราแฟนเงามานานานหากเธอทรงเดิมยืนดันปลายฝันส่งทางไปถึงขอแรงสาวน้อยช่วยลอ
ใจอย่าให้ต้องอายคุยเรื่องหวานใจแล้วเอิงโปรดรับข้อความจากใจใจในห้องใจคำหนึ่งมีฝันของคนคนหนึ่งอีกครึ่งยังรอเพียงเธอนาทีเวทก็เข็ดสิหาคนอื่นเจ็บก็ฝืนรอเจ้าคืนดีแต่มันจะตายอีหลีไม่เมื่อที่บ้านเจ้าอายก็เลยหักเขาหักเขาตอนเจ้าบ่หักคนเสียละผมตัดเอาสองท่อนรวมกันนะครับสำหรับฟังเพลินๆสบายๆตอนส่งท้ายรายการข้อความเสียงเรียงมาให้นะครับแล้วก็ผมจะส่งต่อให้กับผู้ดำเนินรายการตัวจริงจบท้ายรายการครับส่งต่อเลยนะครับขอบคุณมากครับก่อนจบรายการอย่าลืมฝากข้อความกันไว้ด้วยนะให้กดเข้ามา1414ให้จำไว้กด1414แล้วจากนั้นกดเธอออกทันใดเลยเมนูหลักยังไงกดเลข9จำไว้ให้ดีติดต่อสอบถามเกี่ยวกับไอทีให้กดเลข1อยากฟังความรู้สาระน่ารู้ก็ให้กดเลข2ส่วนฝากข้อความเสียงนั้นไม่ได้เป็นรองไม่ใช่เลข2แต่ลองเลข1นั่นคือเลข3นั่นเองพบกับรายการข้อความเสียงเรียงมาให้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีจ้าใจควันใจหายอุ้ยใจตายมอคำโดนโอมข่าวร้องรวมจนเปลี่ยนกรงสักตอนวันวายโทรไปที่1414ข่าวนี้ไว้ร้องให้ตายถามอยู่ก็กระจายว่านั้นมอคำจะไหวหมอคำเปลี่ยนไปอ่ะหมอคำเปลี่ยนไปพี่หมอคำเปลี่ยนไปสวัสดีค่ะจะเป็นไอทีกันเชียงไอทีผีเสื้อไอทีกบก็ไม่อร่อย